ใดเพียงแค่เอ่ยมีใจว่าจะช่วยเราก็ขอบคุณแล้วครับดังนั้นเราต้องขอบคุณเบียร์ช้างครับนะครับขอบคุณเบียร์ช้างลงนามเลยที่เห็นคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จริงช้างเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่คู่นักรบมาตั้งแต่โบราณโบราณครับแล้วช้างนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นสัตว์ใหญ่นะครับเป็นสัตว์ที่ผมเคารพนับถืออยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีช้างมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาพยนตร์เทิดพระเกียรติแบบนี้ครับก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเอ๊ะมันจะดูน่าเกลียดไหมดูกระจอกไปไหมแม้แต่ตังจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยบอกเอ๊ะคนจนคนจนมีสิทธิ์จงรับก็ดีได้ไหมผมว่ากระจอกน่าจะรักษาคนจนมีสิทธิ์รักในหลวงใช่ไหมครับทำไมถึงต้องพูดว่ากระจอกด้วยในเมื่อไม่มีตังไปถ่ายทำไอ้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้งบเยอะไหมครับมันก็อาจจะแสนนึงอยู่ไหมนิดเดียวไม่ถึงหมายความไปสำรวจโลเคชั่นอะไรเงี้ยประมาณแสนนึงอยู่ไหมครึ่งเดียว50,000ครับต้องว่าแสนนึงนะเผื่อกาดเผื่อเหลือมีลูกน้องเช่ากล้องเช่าอะไรนะเรียกว่าต้องใช้งบประมาณแสนนึงเนี่ยมาออกรายการผมนี่ผมถามเลยแต่ไม่ได้มาขอออกนะนี่ คือหมายความว่าถ้าคุณโควิดเนี่ยสามารถไปสำรวจที่ตั้งทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยมีค่าเดินทางค่าที่พักทีมงานอะไรต่างเรียบร้อยโครงการนี้ก็เป็นเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบถึงมือผู้ที่ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการมีส่วนในการให้ภาพยนตร์ที่คุณโควิดตั้งใจไว้เนี่ยสำเร็จได้ใช่ไหมชื่อเรื่องภาพยนตร์นี้เรื่องว่าอะไรใต้ฟ้าสีครามใต้ฟ้าสีครามใช่ไหมครับไหนเป็นท้องเรื่องเป็นยังไงประมาณการหน่อยเผื่อบางทีมีพี่น้องประชาชนบางคนที่แบบไม่รู้จะเอาเงินไปไหนอ่ะอยากจะมีส่วนเป็นเรื่องราวของม้งหนุ่มคนหนึ่งม้งหนุ่มครับไม่ใช่แมวนะหนุ่มม้งอ๋อครับหนุ่มคนหนึ่งไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวหนุ่มชาวม้งหนุ่มชาวม้งที่ลงมาเรียนหนังสือที่พื้นราบแล้วได้มาเห็นภาพของพระเจ้าอยู่หัวที่ทำคุณประโยชน์ต่างๆเพื่อชาวเขาชาวดอยทั้งแผ่นดินครับเอาโครงการหลวงขึ้นดอยเอาโครงการต่างๆไปให้เพื่อให้ชาวเขาชาวดอยมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่มั่นคงครับในขณะเดียวกันเขาก็ได้เห็นว่าครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาเพื่อนๆเขาทั้งหลายเนี่ยลูกฝิ่นซึ่งเป็นต้นทางของมหันตภัยสารเสพติดทั้งมวลลงมาทำลายแผ่นดินของพระองค์ท่านไอ้นี่ก็เลยละอายใจก็เลยเกิดปณิธานว่าเรื่องราวของม้งหนุ่มผู้หอบปริญญาตรีกลับขึ้นดอยสูงพร้อมกับปณิธานจะกลับไปทำชาวเขาให้เป็นชาวเราตามแนวพระราชดำริคือจะไปขอให้ญาติพี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกชีวิตบนนั้นเลิกปลูกเลิกค้าเลิกขายเลิกเสพฟินคือแนวไปอย่างนี้ไม่ต้องเล่าหมดเดี๋ยวคนฟังหมดก็ไม่ไปดูนะเพราะว่าฟังหมดแล้วนะ นี่คือประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญแล้วต้องการให้คนทั้งโลกที่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยได้รู้ว่านี่ไงบารมีของชื่อของประเทศไทยหายไปจากรายชื่อประเทศที่ผลิตฟินออกสู่ตลาดโลก อยู่แต่ต้นๆเนี่ยหายไปแล้วเรียกว่าไม่มีอีกแล้วต้นก็เรียกที่มาของยาเสพติดครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเดียวใต้ฟ้าสีครามอีกเรื่องนึงที่เห็นหน้าเป็นกุ้ยอยู่เงี้ยนะครับที่หนวดคราวยาวเนี่ยจริงรำคาญมากครับลูกๆทั้งภรรยาก็บอกโอ้ยซกมกน่าเกลียดมากไม่สุภาพเลยมาให้โกนออกผมบอกว่าผมกำลังจะเป็นพระเอกแล้วผมต้องไว้ของจริงเพราะในตัวจริงนี่ต้องยาวถึงนี่มันก็ต้องมีให้มันน้อยลงมาให้ของจริงเสริมบ้างแทนที่ของปลอมทั้งหมดเรื่องอยู่กับกงอยู่กับกงนะอันนี้เป็นเรื่องราวของชาวจีนพ้นทะเลที่หนีความอดอยากจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินสยามที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับครับกงอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยเข้าใจคนไทยจงรักภักดี รู้คุณแผ่นดินและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยิ่งชีวิตครับกงจะเป็นตัวแทนของชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินนี้ครับแล้วมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณครับไม่ทำร้ายแผ่นดินไม่เอารายได้ไม่เอาเงินไม่เอาความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองกลับมาทำร้ายแผ่นดินครับตั้งบ่องตั้งบ่อนตั้งซ่องเอาละอะไรทั้งหลายเอาเป็นอันว่าเรื่องอยู่กับกงแล้วก็เรื่องของใต้ฟ้าสีครามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความหมายทั้งสิ้นในเมื่อไม่มีช่องไหนจ้างไม่มีใครเล่นละครอันเนื่องมาจากผลส่วนหนึ่งอันสำคัญมาจากสื่อสิ้นสำนึกวันนี้สื่อมีสำนึกช่อง13สยามไทยเนี่ยขอมีส่วนก็แล้วกันนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าคุณโควิดไม่ได้มาขอออกรายการแต่ผมเชิญให้มานะครับแล้วก็ขอให้มาออกแล้วพอมาทราบว่าคุณโควิดมีโครงการแบบนี้นะครับ
เราไม่ได้อาศัยช่อง13สยามไทยมาหาทุนหรือให้ใครทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรแต่ด้วยเจตนารมณ์ด้วยเกียรติประวัติของความเป็นโควิดวัฒนกุลนะครับท่านผู้ชมประสงค์ที่จะมีส่วนในการส่งเสริมให้งานที่คุณโควิดตั้งใจไว้ไปให้ถึงดวงดาวนะครับเพื่อจะไปถึงอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้งานทุกอย่างนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีผมขออนุญาตคุณโควิดช่วยบอกมือถือได้ไหมท่านผู้ชมสามารถติดต่อคุณโควิดโดยตรงก็ได้นะครับถ้าจะมีส่วนช่วยแต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวสื่อสิ้นสำนึกเนี่ยเอาไปเขียนว่าโควิดมาเที่ยวเล่ห์หางกันนี่ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ใช่ดอนแดนสวรรค์รับประกันเองว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของผมเองที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่ท่านจะมีส่วนนะครับแต่ไม่ใช่คุณโควิดเอาเรื่องราวข้างบนมาทำมาหากินไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าท่านมีใจหรือเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่คุณโควิดจะทำนั้นเป็นเรื่องดีเรื่องจริงและมีประโยชน์13สยามไทยก็เป็นสื่อกลางท่านติดต่อกันเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าประเทศชาติเนี่ยเขาไม่ได้สร้างกันด้วยเงินของเศรษฐีนะครับชาวไร่ชาวนาขายวัวขายควายสร้างชาติกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับคุณโควิด0819888 5079 5079นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับครับความตั้งใจครั้งแรกเลยเนี่ยผมต้องการจะชวนบรรดาบริษัทขายตรงในประเทศไทยเนี่ยทำโครงการนี้ตอนนี้ก็บริษัทไหนก็ได้มันก็ขายตรงกันทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่มันกี่ชั้นเท่านั้นเองก็ขายตรงๆแล้วก็ให้มือให้เงินกันมาตรงๆทั้งนั้นแหละส่วนมากเขาเรียกว่าขายตรงนี่คนมันไปเข้าใจผิดเพี้ยนกันเองครับใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยขอเล่าได้ไหมครับครับอยู่กับกงเนี่ยผมคิดโครงการนี้ขึ้นมาเตรียมโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อบุคคลคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับครอบครัวผมอย่างยิ่งให้เป็นเจ้าของผลงานโครงการนี้คือตอนแม่ผมป่วยหนักๆช่วงใกล้จะเสียเนี่ยผมพาไปหาหมอท่านเนี่ยท่านจัดยาให้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นหมื่นนะครับผมไม่เคยเอาตังค์เลยเอาไปโควิดไม่ต้องเราพี่น้องกันผมถือเป็นบุญคุณที่จะต้องครับชดเชยทดแทนท่านช่วยชีวิตเท่าที่จะสามารถทำได้ครับแล้วโครงการนี้คิดขึ้นมารังสรรค์ขึ้นมาเพื่อท่านโดยเฉพาะเลยนอกจากท่านจะไม่สนใจแล้วคือมองไม่เห็นประโยชน์แล้วก็จึงค่อยว่าเป็นอื่นต่อไปบุคคลสำคัญท่านนี้คือคุณหมอเสงครับคุณหมอเสงนะบริษัทแสงสุริยฉัตร วันชักมาลูกตราหมอเสงหมอแม่หมอเสงเป็นคนดีครับน่ารักเยี่ยมเลยหมอเสงเป็นคนดีอะไรครับท่านผู้ชมที่จะคุยกับคุณโควิดหลังเลิกรายการนะครับจะให้กำลังใจกันจะมีข้อแนะนำคำเสนอแนะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เชิญได้นะที่เบอร์0819885079 0819885079นะครับ0819885079นะครับอันนี้คือเป็นเบอร์มือถือส่วนตัวของคุณโควิดวัฒนกุลนะครับเอาละครับสำหรับเวลานี้ท่านผู้ชมจะโทรศัพท์มาพูดคุยกันท่านละสัก2นาทีอย่าให้เกินนะครับทักทายกันยังพอมีเวลาสัก 5-6 ท่านนะครับที่023790992-3นะครับ023790992-3โทรศัพท์เข้ามาเชิญเลยนะครับจะเป็นท่านเดิมท่านใหม่ก็สุดแท้แต่ขอสัก2นาทีนะครับขอความกรุณาว่าสัก2นาทีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนอื่นบ้างบรรยากาศมันจะได้ดีทุกคนก็จะได้มีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ดอนแดนสวรรค์จังหวัดไหนครับโทรจากกรุงเทพนะครับครับ3เดือน25วันที่ไม่ได้คุยกันนะครับครับวันแรกนั้นจำได้ว่าเป็นวันมหามงคลของชาวไทย12สิงหาคมครับวันนั้นเป็นวันแม่ของแผ่นดินคุณดอนได้จะร่วมกับพลเอกกิตติศักดิ์นะครับครับโอกาสหน้าคงได้โทรมาคุยบ่อยๆนะครับกับดร.ดอนแดนสวรรค์อีกนะครับผมชอบคุณนะครับชอบในความสามารถของคุณนะครับเช่นเดียวกับคุณโกวิทวัฒนกุลครับสวัสดีครับคุณโกวิทสวัสดีครับขอบคุณมากครับทหารเสือพระเจ้าตากของผมขอบคุณครับพระเจ้าตากสินมหาราชคือหนึ่งในพระสยามเทวาธิราชของชาวไทยนะครับครับครับอดีตชาติคุณเป็นทหารเสือของพระเจ้าตากเพราะฉะนั้นปัจจุบันคุณโกวิทจึงเป็นข้าพระบาทของพ่อหลวงโดยแท้จริงครับในโอกาสปีใหม่ปีมะโรงอีก24วันที่จะมาถึงนี้ขออวยพรให้คุณโควิดสบายกายสบายใจทั้งครอบครัวนะครับ
ด้วยเบอร์กรเทิดพระเกียรติปีมหามงคลพ่อหลวงของบวงไทยดังนี้นะครับขอบคุณครับลงในรงคงอยู่เป็นคู่ชาติไทยองอาจเอกราชชูชาติสวัยสูงสุดฟ้าสง่าทั่วมัดหัวใจมวลพระไทยฝ่ายรักสามัคคีสัญลักษณ์องค์จักรีคือสีฟ้างามสง่าฟ้าพริ้งเพิดประเสริฐสีบริสุทธิ์พุทธสีขาวดูเข้าทีแถบล่างนี้สีแดงสถิตนริศลาปากสองธงตรงหน้าบ้านสลานจิตเหลืองคู่คิดชิดไตรลงพระวงหาพอปรอพ่อของฉันสคานตาโบกไปมาสง่างามมองตามกันแปดโมงเช้ายืนเคารพให้ครบทั่วเสียงระรัวทั่วธงไทยหัวใจฉันกระหึ่มก้องร้องเพลงชาติบุ้งมาดกันจบทันควันนั้นเสียงก้องร้องชัยโยขอพระองค์ทรงพระเจริญขึ้นเทินเกล้าฟ้าพร่างพราวเราขึ้นแท่นให้แสนโก้สติตรองผ่องผุดคือพุทโธใจพองโตโก้ยิ่งกว่าสิ่งใดรวมหัวใจไทยทั้งชาติให้ชัดแจ้งเลิกแอบแฝงแหล่งลบสยบได้โอ้โควิดอย่าคิดมากยุ่งยากใจพรปีใหม่ให้วัฒนะทั้งตระกูลขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหแจ็คพอตเลยนะครับอะไรครับมีคนส่ง SMS มาบอกว่าดูรายการทะแม่งทะแม่งโปรดใช้วิจารณญาณของดอนแดนสยามแสดงว่ารายการผมนี่มินเมนะสยามหรือสวรรค์เขาเห็นเขียนสยามผมก็เลยรอดนะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชม02ครับ379-0992-3นะครับ02-379-0992-3 13สยามไทยเป็นช่องเดียวที่เราเปิดสายให้โทรศัพท์ออกมาแสดงความคิดเห็นได้เราไม่เอาเวลานาทีเป็นวินาทีไปขายนะครับแต่ให้ท่านโทรมาแสดงความคิดเห็นสวัสดีครับเอาละขออภัยสายหลุดฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดไหนครับอ๋อจากกรุงเทพอะค่ะเชิญเลยครับค่ะคือว่าถ้าคุณโควิดนะคะครับนับถือพระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้คุณจะคุณโควิดคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จนะคะครอบครัวมีความสุขนะคะคแล้วก็ดิฉันคือคนหนึ่งที่เคยอยู่บ้านห้วยขวางสมัยก่อนคุณเคยวิคุณโควิดเคยอยู่ห้วยขวางใช่ไหมคะเคยครับค่ะคุณโควิดเคยไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยค่ายหนึ่งแถวห้วยขวางอะคะดิฉันก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่แถวนั้นแหละค่ะก็ชื่นชมการแสดงของคุณโควิดนะคะแล้วก็ดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่เกิดที่หัวหินซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวพัฒนาดิฉันเกิดมาอายุ50กว่าเห็นพระเจ้าอยู่หัวเหน็ดเหนื่อยนะคะท่านบุกเบิกหัวหินแถวอะไรหลังเขาห้วยมงคลจนชาวบ้านแถวนั้นนะคะประสบความสำเร็จหมดนะคะแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์แถวนั้นนะคะช้างป่านะคะพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเมตตานะคะประทานพืชผลเกษตรให้สัตว์มีอาหารกินนะคะดิฉันก็ขออวยพรคุณโควิดนะคะว่าขอให้คุณโควิดมุ่งมั่นทำในสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณน่ารักจริงๆเลยนะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับ023790992-3นะครับ023790992-3แล้วก็ท่านผู้ชมส่ง SMS มาบอกว่าดูรายการของคุณดอนแดนสวรรค์ให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรายการทำแม่งแต่แม่งนะครับเอา02ครับ379-0992-3ไม่รู้ว่าจะได้ญาติหรือจะได้ศัตรูน่าจะได้ญาติมากกว่านะครับ02สวัสดีครับครับสวัสดีครับจังหวัดไหนครับสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะทั้งคุณดอนแดนสยามแล้วก็คุณโควิดวัฒนกุลดอนแดนสวรรค์ครับจังหวัดไหนครับจากราชบุรีครับผมเชิญเลยครับครับผมก็เป็นแฟน13สยามไทยมานานแล้วนะครับครับก็รายการ
รายการดีๆนี่หายากนะครับเป็นรายการที่ให้ความรู้ให้ความจริงให้สาระนะให้แต่ข้อจริงไม่มีเท็จนะครับผมเห็นคุณโกวิทกับวันนี้นะผมซาบซึ้งนะในการที่คุณสามารถพูดความในใจมาเป็นบทกลอนแล้วก็เป็นบทกลอนผมอยากให้พิมพ์บทกลอนที่โกวิทพูดวันนี้แจกเป็นวิทยาทานนะครับอีกสักอย่างหนึ่งดีครับเดี๋ยวแล้วก็แล้วประเด็นผมว่าคงมีคนร่วมทุนนะฮะก็ทำออกมาเป็นเรื่องดีนะครับผมอยากให้ตีแผ่ให้ทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีความอึดอัดแต่ว่าไอ้ภาพยนตร์ที่ฝาผนังพระราชวังที่สนามหลวงเนี่ยเราไม่ได้ดูกันแล้วเนี่ยนะผมฟังบทกลอนของคุณโกวิทแล้วทำให้คิดถึงเลยนะว่าโอ้โหเนี่ยนะออกมาเนี่ยเห็นภาพฟังคุณโกวิทพูดแล้วเห็นภาพนั่งน้ำตาไหลน้ำตาคลอไปด้วยเลยนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดต้องได้ดีผมเป็นแฟนภาพยนตร์ของคุณโกวิทคนหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นแฟนอยู่แล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงหายไปเพิ่งรู้วันนี้เองนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้คุณโกวิทได้กลับมานะกลับมาทำหน้าที่ของนักแสดงของศิลปินไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาตินะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณดอนแดนสยามแดนสวรรค์ครับบางคนก็บอกว่าเดนสวรรค์บ้างอะไรบ้างผมนี่เสียหายยับเยินหมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะก็เป็นแฟนนะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าที่อยู่ใน13สยามไทยด้วยนะครับตอนนี้ฝากผีฝากไข้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไม่ได้มากแล้วล่ะครับก็ยังดีใจว่ายังเป็นอีกช่องหนึ่งที่เรายังได้ใช้บริการนะขอบคุณด้วยใจนะคารวะด้วยดวงใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่จะโทรศัพท์สนทนาคุณโกวิทจะสนับสนุนกำลังใจยังไงกันก็0819885079นะครับ0819885079นะครับสื่อสิ้นสำนึกสร้างผลงานไว้เรียกว่าแทบจะไม่ได้มีงานทำกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวก็ขอบคุณสื่อจิตสำนึกที่จะกลับตัวกลับใจใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนอนครับจังหวัดไหนครับครับพลเอกกิตติศักดิ์ครับพลเอกกิตติศักดิ์ครับครับทำไมจะชวนปฏิวัติเหรอครับครับให้กำลังใจหรือว่าโทรมาจะชวนปฏิวัติอ้าวโควิดจำพี่อู๊ดได้นะได้ครับได้ครับครับที่ให้กำลังใจแล้วก็คิดว่ามีอะไรเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ครับครับแล้วขอให้กำลังใจและสิ่งที่โควิดโดนเนี่ยนะฮะพี่ก็โดนมาแล้วโดนมาแล้วมันเปิดบรรยากาศขึ้นมาใส่ลงเลยนะฮะหาว่านั่นอิทธิศักดิ์ไปนั่งอยู่กับเสื้อแดงนะฮะจริงๆแล้วเราไปต่อสู้เรื่องการทุจริตการเลือกตั้งที่บางบอนนะครับแล้วเวลานี้วันก่อนจะไปที่คุณดอนนี่แหละนะเราไปเปิดเรื่องนี้นะครับสิ่งที่กำลังทำกันอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ฟองแท้ไม่ต้องกลัวหรอกครับนะครับเราทองแท้ไม่ใช่ทองชุบนะฮะรับรองให้กำลังใจแล้วก็คิดว่างานที่จะทำเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วขอสนับสนุนแล้วขอให้สำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ดอนด้วยนะครับที่ให้ช่อง13เป็นเวทีสาธารณะให้คนที่ไม่มีโอกาสได้พูดเพราะว่าไม่มีไมค์ไม่มีจอไม่มีทีวีนะครับได้มาเอาความจริงมาพูดนะครับอันนี้ชื่นชมนะครับแล้วทำถูกแล้วครับดอนแดนสวรรค์จริงๆครับไม่ใช่อย่างที่เขาว่าแล้วครับใครเขาว่ายังไงเอาอย่างที่คุณโกวิทบอกกันแหละนะครับเราของจริงเราใครก็ว่าอะไรมันก็กลับไปที่ตัวเขาเองนะครับขอบพระคุณครับเอาแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านพลเอกกิตติศักดิ์รัฐประเสริฐได้อีกสักสายนึงครับท่านผู้ชมเชิญเลยครับอีกสักสายนึง023790992-3นะครับนี่คือรายการบ้านเกิดเมืองนอนผมอยู่กับคุณโกวิทวัฒนกุลดาราภาพยนตร์ในดวงใจของคนไทยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับจังหวัดไหนครับครับจากชายแดนไทยกัมพูชาช่องสงามศรีสะเกษครับเชิญเลยครับครับก็เห็นท่านโกวิทวัฒนกุลมาวันนี้นะครับก็แตกต่างจากโกวิทวัฒนะพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะมากเลยนะครับอ้าวแล้วไปผูกเรื่องกันเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอะไรครับเพราะว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่นะครับ
ผมตั้งใจจะไปดูภาพแพโนรามาที่ข้างวัดพระแก้วที่กำแพงฮะครับตั้งใจจะไปวันนี้พรุ่งนี้วันที่9ใช่ไหมครับครับแต่เขาก็เลิกฉายแล้วฮะครับก็คือไม่ได้ไปดูแล้วนะครับเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกนี้ทำบาปกับประเทศชาติมากนะครับทำให้คนที่จะไปดูนี้เสียโอกาสนะครับครับแล้วก็ผมจำท่านโควิดได้นะฮะเรื่องของภาพยนตร์นเรศวรมหาราชครับภาคที่2ที่ประกาศอิสรภาพนะครับครับที่เอาไฟที่ตาคนหนึ่งที่บาดเจ็บแล้วก็ถือค้อนตอนเดินกลับนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่แสดงบทบาทได้ดีมากแล้วก็สมกับเป็นชายชาติทหารนะครับผมเคยดูหนังที่ท่านแสดงนะครับก็ชื่นชอบอยู่มากนะครับก็ขอให้ท่านทำหน้าที่ของท่านในสิ่งที่คิดว่าดีแล้วก็ดูแลในเรื่องของสถาบันเนี่ยต่อเนื่องไปเพราะว่าผมฟังกรของท่านแล้วเนี่ยซาบซึ้งใจนะครับคนที่เป็นดาราแล้วจะหาความจงรักภักดีอย่างท่านนี่ผมอยากให้มีเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงฝากทางช่อง13สยามไทยด้วยว่าในเรื่องของการเชื้อเชิญดาราต่างๆมาเนี่ยผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเป็นการคลายเครียดให้กับพี่น้องประชาชนที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เศร้าหมองกับปัญหาของนักการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนักการเมืองพวกนี้คงจะต้องลาโลกไปแล้วนะครับไม่ลาแบบใดก็ลาแบบหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องพระนเรศวรนะก็ตอนที่สตรีท่านหนึ่งถูกลูกศรยิงใช่ไหมครับเข้าหน้าอกแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก่อนจะไม่ถึงกับเสียชีวิตใช่ไหมไม่เสียแล้วคุณโควิดก็ไปรักษาครับคือตอนดึงลูกศรออกเนี่ยครับตอนนั้นนี่โหแบบดูหวาดเสียวมากผมกลัวว่าไม่ใช่ดึงลูกศรกลัวว่าดึงเอาส่วนประกอบลูกศรหลุดไปทั้งยวงเลยยุ่งเลยในนี้ท่านมุ้ยชมมากครับท่านมุ้ยชมฉากนี้ชมชื่นชมอภิรดีแสดงนะคุณอภิรดีนี่แสดงเองโดยไม่ใช้ตัวแสดงแทนเพราะฉะนั้นครับผมก็กล้าหาญชันชัยมากไม่ใช้ตัวแสดงแทนเหมือนกันต้องกี่เทคครับตอนที่ล้วงเข้าไปหาลูกศรนี่กี่เทคได้นะครับหลายเทคหายากไหมครับลูกศรนี่ต้องไปดูนาเรศวรสองดูนาเรศวรภาคสองใช่ป่ะครับภาคสองนะท่านผู้ชมเล่าไม่ได้ถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวหนังไม่สนุกนะต้องดูพระนเรศวรสองนะครับพี่ฤดีก็ดูตอนโควิดหาลูกศรว่ากี่เทคแล้วกว่าจะเจอลูกศรจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาก็หมดเวลาพอดีนะครับแต่ก่อนจะจบนะครับก็เป็นข่าวที่บอกมาอย่างท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นก็จดหมายเลขโทรศัพท์คุณโควิดไว้ก่อนนะครับ0819885079นะครับ0819885079นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรื่องของผีผ้ากระชับสัดส่วนของร่างกายได้สุขภาพดีเป็นของแถมที่ท่านดูมาสวยงามนะครับก็เป็นข่าวดีที่ท่านสามารถเป็นศูนย์จำหน่ายได้โดยไม่ต้องเปิดร้านไม่จำเป็นจะต้องใส่ในตู้โชว์ไม่ต้องเดินเร่ขายไม่ต้องตื้อให้คนซื้อแต่ขายได้แน่นอนแล้วก็กำไรดีมีโอกาสต้องรีบคว้าไว้ก่อนนะครับผีผ้ามาถึงแล้วสำหรับท่านเรามีสื่อพร้อมช่วยให้ท่านมั่นใจทำธุรกิจได้แล้วก็ได้กำไรจริงๆมีระยะเวลารับประกันถ้าจำหน่ายไม่หมดตามกำหนดเวลาซื้อคืนครับเงื่อนไขเป็นยังไงก็โทรศัพท์สอบถามได้ในการเป็นศูนย์จำหน่ายนะครับ0815620795ครับ0815620795 0897355856 0897355856นะครับนี้ก็คือเรื่องราวของพี่ผ้าที่ท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสด้วยบ้านเกิดเมืองนอนขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้พบกับผมตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงในรายการค้นข่าวมาคุยแล้วก็วันศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงก็ค้นข่าวมาคุยแล้วกลางคืนก็ซูเปอร์บ้านเมืองนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณคุณโกวิทวัฒนกุลด้วยขอให้โครงการเทิดพระเกียรติในหลวงที่มาจากใจของคุณโกวิทจริงๆได้สำเร็จสมประสงค์แล้วเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแล้วไม่เสียชาติเกิดที่มาเป็นโกวิทวัฒนกุลด้วยขอบคุณมากนะครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับWe'll be right back.
คุณหวังจะมีผิวพรรณแบบไร้ที่ติใช่ไหมจึงสวมได้เมคอัพที่ทั้งหนาและหนัก